สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน R&D Sharing 2022ถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ครับขอสวัสดีทุกท่านทุกในช่องทาง Facebook Live ของ NASA สวทช. Fanpage นะครับและช่องทาง YouTube NASA Channel TV Station ครับวันนี้ผมเอิร์กธัญกรเมืองนาโพนะครับและน้องแปะนะครับสราวุธโต๊ะเจริญนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องขอเล่าถึงการจัดกิจกรรม R&D Sharing นะครับกิจกรรม R&D Sharing ครับเป็นเวทีที่เราจะเชิญนักวิจัยของสวทช.ครับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในการทำงานวิจัยครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับได้นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองนะครับไปคิดค้นพัฒนางานวิจัยครับที่สามารถใช้ประโยชน์ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงในทุกภาคส่วนครับครับซึ่ง R&D Sharing ในปีนี้นะครับเรามาในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วว่า BCG เป็นวาระแห่งชาตินะครับที่นักวิจัยหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่แข็งแรงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้คอนเซ็ปต์ทำน้อยแต่ได้มากครับครับซึ่งกิจกรรม R&D Sharing ของเรานะครับได้เดินทางมาถึง2 EP สุดท้ายแล้วครับสำหรับใครนะครับที่พลาดการรับชมใน EP ก่อนหน้านี้นะครับท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับที่ทาง YouTube นะครับ Nasdaq Channel ครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะครับนั่นก็คือ Nasdaq Podcast ทุกช่องทางครับซึ่งนอกจากรับชมย้อนหลังกันไปแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็นักวิจัยของสวทช.ด้วยครับและในช่วงท้ายของรายการนะครับทางทีมงานของเราครับก็จะมีของที่ระลึกนะครับมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นแก้วน้ำเปลี่ยนอุณหภูมินะครับอย่างที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นจำนวน5รางวัลนะครับซึ่งกติกาของเรานะครับจะมี QR code ให้ท่านสแกนเพื่อร่วมทำแบบประเมินครับแล้วก็เรานะครับทางทีมงานก็จะนำผลการประเมินนี้นะครับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปครับครับและในวันนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมารับชมเรื่องราวของเขื่อนครับการตรวจวัดคุณภาพความมั่นคงของเขื่อนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับหลายๆคนคงได้ยินข่าวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่มีเหตุการณ์เขื่อนดินที่ประเทศเมียนมาเกิดการชำรุดเสียหายนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวประชากรนะครับไม่ต่ำกว่า 2,000 หลังคาเรือนนะครับซึ่งความเสียหายนี้ยังเป็นภาพที่ติดตาอยู่ในถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ครับเราจะนำทุกท่านนะครับมาฟังเรื่องราวของการวิจัยครับการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนที่พัฒนาโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกลนะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ของเรานี่เองนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่อาร์ตนะครับคัมภีร์สุขสมบูรณ์หัวหน้าทีมวิจัยมาเล่าเรื่องราวของการวิจัยให้เราฟังกันครับแต่ก่อนจะไปพบกับพี่อาร์ตนะครับเราขอตามทุกท่านครับไปรับฟังวีทัศน์เรื่องราวของการระบบตรวจวัดความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนไปรับชมกันครับหากเราเปรียบเทียบเขื่อนเป็นเหมือนร่างกายของมนุษย์ที่ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อความปลอดภัยด้วยความจุของอ่างกว่า 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เขื่อนศรีนครินทร์ได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม้ว่าจะมีโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันในการตรวจสอบของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนเนี่ยเราก็จะมีทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายไตรมาสนะครับอันนี้ในส่วนของที่เขื่อนดำเนินการเองนะครับเจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนมีงานที่พวกเขาต้องทำไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำทั้งปริมาณน้ำฝนการตรวจวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำการตรวจวัดระดับน้ำในตัวเขื่อนการวัดแรงดันน้ำและปริมาณน้ำซึมผ่านตัวเขื่อนการตรวจสอบสภาพวัสดุและความมั่นคงของลาดเขื่อนก
การตรวจวัดการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของเขื่อนทุกๆ2ปีจะมีการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆแม้ว่าการตรวจสอบด้วยสายตาและอุปกรณ์ที่มีอยู่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนได้ระดับหนึ่งแต่เพื่อยกระดับการตรวจสอบให้สูงขึ้นเพื่อผลที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ในการพัฒนาระบบตรวจสอบเขื่อนขึ้นมาโดยพัฒนาทั้งในงานส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไม่เพียงต้องการทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้บรรจุระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert System เข้าไปเพื่อแจ้งเตือนสถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนพร้อมคำแนะนำต่างๆหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์ของ NECTECที่เริ่มทำงานนี้ในเวลาเดียวกันก็มีงานที่พวกเขาต้องทำนั่นคือการพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่าหน่วยตรวจวัดระยะไกลหรือ RTU และหัวใจสำคัญของ RTU ก็คือกล่องบรรจุชิปประมวลผลที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนี่คือ RTU โมดูลRTU โมดูลนะครับทำหน้าที่เหมือนกับสมองของมนุษย์นะครับก็คือจะทำการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของเขื่อนได้มีการพัฒนาเฟิร์มแวร์ภายในตัว RTU ให้มันสามารถทำงานได้ก่อนนะครับเมื่อทำงานได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเชื่อมต่อกับทางซอฟต์แวร์ของอีกทีมหนึ่งทุกเขื่อนจะมีเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณตัวเขื่อนฐานเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของเขื่อน RTU ที่ถูกติดตั้งจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจากตัวเซ็นเซอร์เมื่อ RTU รวบรวมผลจากเซ็นเซอร์จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเขื่อนซึ่งจะแสดงผลออกอย่างต่อเนื่องในแบบเรียลไทม์หรือเวลาจริงในขณะนั้นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้เรารู้ทันสถานการณ์ของเขื่อนตลอดเวลาปัจจุบันระบบตรวจสุขภาพเขื่อนหรือ DSRMS ถูกติดตั้งเข้ากับ14เขื่อนทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของกฟผ.โดยส่งข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานกลางกฟผ.บางกรวยสามารถเฝ้าดูสุขภาพของเขื่อนได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมพร้อมถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนอย่างเช่นน้ำหลากหรือแผ่นดินไหวเหตุการณ์บางอย่างถ้ามันสามารถตัดสินใจได้โดยผู้อำนวยการเขื่อนเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เองแต่ถ้ากรณีที่มันอาจจะต้องใช้ข้อมูลเยอะหรือต้องการประสบการณ์สูงหรือต้องการผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆด้านจะต้องมีการตัดสินใจจากส่วนกลางซึ่งเราก็มีห้อง decision making room นะครับซึ่งจะเป็นห้องที่รวมข้อมูลทั้งหมดทุกๆด้านหากเกิดเหตุผิดปกติในกรณีนี้ระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert System จะทำงานเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยคาดการสาเหตุความผิดปกติพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจนี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ทางกฟผ.และ NECTECร่วมกันนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการตรวจสุขภาพเขื่อนเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนแต่มากกว่านั้นคือการใส่ใจดูแลทุกชุมชนและบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับหรือคุณคัมภีร์สุขสมบูรณ์ครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับครับ
คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นคลิปแนะนำนะครับทำให้เราเห็นภาพของตัวระบบนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังเก็บได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่อาร์ตช่วยเล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงได้ไหมครับว่าตัวระบบเนี้ยครับมันเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอขึ้นสไลด์ที่1ก่อนเลยครับครับระบบตรวจวัดความมั่นคงของเขื่อนนี่นะครับก็คือระบบที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเขื่อนนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเขื่อนนะครับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเขื่อนนะครับชื่อที่เป็นทางการของระบบเนี่ยนะครับก็คือระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน DSRMS นะครับแต่ว่าชื่อมันอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับเรียกยากนะครับเขาก็เลยมีการตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยเปรียบเทียบกับคนเนี่ยแหละครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราจะต้องตรวจสุขภาพทุกๆปีใช่ไหมครับเปรียบได้กับเขื่อนเนี่ยนะครับที่ต้องมีการตรวจวัดความปลอดภัยเป็นประจำนะครับเขาจึงมีการตั้งชื่อใหม่ว่าระบบตรวจสุขภาพเขื่อนครับโดยระบบตรวจสุขภาพเขื่อนนี่นะครับก็จะมีเครื่องมือที่ถูกติดตั้งไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับประกอบไปด้วยนะครับเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยก็จะทําหน้าที่วัดปริมาณน้ําไหลซึมนะครับโดยติดตั้งไว้ที่สถานีตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือตรวจวัดอุตุอุทกวิทยานะครับแล้วก็เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับที่จะติดตั้งไว้ที่ฐานของตัวเขื่อนแล้วก็บนสันเขื่อนแล้วก็บริเวณล้อมรอบๆตัวเขื่อนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขื่อนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวหรือเปล่านะครับส่วนเขื่อนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวก็จะไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ครับต่อมานะครับพฤติกรรมเขื่อนนะครับพูดถึงคําว่าพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะพฤติกรรมเขื่อนมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนะครับของเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวอ่ะครับครับจากรูปนะครับด้านขวาล่างเนี่ยครับจะเป็นรูปของเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากรูปนะครับตามภาพตัดขวางของเขื่อนเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งเค้าเรียกว่าฝั่งเหนือน้ํานะครับส่วนด้านขวานี่จะเป็นฝั่งท้ายน้ํานะครับโดยแกนกลางส่วนฐานของเขื่อนเนี่ยจะมีการกั้นด้วยผนังทึบน้ํานะครับเพื่อทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ําไหลซึมนะครับหรือให้น้ําไหลซึมได้น้อยที่สุดนะครับลักษณะการไหลของน้ําก็จะมีอยู่ประมาณ3เส้นทางจากรูปของเขื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นการไหลซึมผ่านผนังทึบน้ําแกนกลางด้านล่างเลยนะครับส่วนอีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางตรงกลางนี่จะเห็นที่ลูกศรชี้อยู่นะครับก็จะเป็นส่วนที่ไหลซึมผ่านผนังทึบน้ําที่ฐานล่างนะครับส่วนด้านบนสุดเนี่ยคือส่วนที่เรากั้นน้ํานะครับก็คือป้องกันการไหลซึมด้านตัวน้ําที่เรากั้นอยู่อ่ะครับซึ่งปริมาณน้ําที่ไหลซึมนะครับก็จะแปรผันกับปริมาณน้ําของหน้าเขื่อนนะครับสําหรับเครื่องมือตรวจวัดนี่นะครับผมขอเรียกว่าเป็นเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพเขื่อนละกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องมือตรวจวัดแรงดันน้ําในตัวเขื่อนและฐานลากนะครับก็จะเป็นไปดังรูปด้านขวามือรูปแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนหัววัดนะครับส่วนเครื่องมือที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องมือตรวจวัดน้ํารั่วซึมนะครับน้ํารั่วซึมนี่ก็จะเข้าไปตรวจวัดในอุโมงค์ของเขื่อนก็จะเป็นรูปที่2นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นเครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกล้องสํารวจนะครับที่4ก็จะเป็นเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวนะครับก็เป็นพวกทิวมิเตอร์นะครับแล้วก็จอยมิเตอร์นะครับก็จะเป็นอยู่ด้านขวามือด้านล่างนะครับที่กับจอยมิเตอร์นะครับต่อมาจะเป็นเครื่องมือตรวจวัดอุตุทกวิทยานะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝนความเร็วลมอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ความดันบรรยากาศนะครับเครื่องมือสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวนะครับเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2เครื่องมือนะครับก็เป็นเครื่องมือวัดหาศูนย์กลางแผ่นดินไหวไซส์โมกราฟนะครับกับเครื่องมือวัดอัตราเร่งของพื้นดินนะครับเครื่องมือวัดอัตราเร่งของพื้นดินเนี่ยก็จะถูกติดอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะคอยวัดอัตราเร่งที่จะมากระทบกับตัวเขื่อน
ครับผมครับซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมไปที่วิดีโอในตอนแรกนะครับอาจจะต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงว่าเดิมทีอะครับการตรวจสุขภาพของเขื่อนก็คือเราจะใช้คนถูกต้องไหมครับพี่อาร์ตครับผมก็คือในเขื่อนที่เขาสร้างขึ้นมาเขื่อนขนาดใหญ่นะครับเขาจะมีการทำเป็นหลุมมาไว้แล้วก็มีคนไปเอาอุปกรณ์นะครับหย่อนลงไปในหลุมแต่ละหลุมถูกต้องไหมครับครับเพื่อที่จะให้เซ็นเซอร์เนี่ยวัดน้ำที่มันไหลผ่านหรือรั่วซึมที่อยู่ข้างในถูกต้องไหมครับครับผมทีนี้เดิมทีเนี่ยปัญหาของการใช้คนมันคืออะไรบ้างอะครับพี่อาร์ตในปัญหาของการใช้คนเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วการวัดการไหลซึมผ่านตัวเขื่อนเนี่ยคนต้องเข้าไปเดินวัดตามสันเขื่อนตามไหลเขื่อนทีเนี้ยปกติที่ไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่พออยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ของทางกพพหรือพี่ๆที่เขาไปทำการวัดเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการวัดได้นะครับเพราะว่าเวลาไปปีนเขื่อนเนี่ยอาจจะล้มอาจจะลื่นครับผมครับแล้วระยะเวลาที่จะทำการวัดเนี่ยใน1เขื่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ระยะเวลานานครับนะครับประมาณนานประมาณ3-7วันได้แล้วแต่ความใหญ่ของเขื่อนนั้นๆนะครับถ้าเกิดเขื่อนเล็กก็เร็วหน่อยเขื่อนใหญ่ก็จะช้าหน่อยนะครับทีนี้ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่นักครับผมซึ่งพอคนเข้าไปหย่อนอุปกรณ์ลงในหลุมของเขื่อนรับค่าแล้วคนก็ต้องอ่านค่าเองด้วยถูกต้องไหมครับครับผมทีนี้ก็เลยเกิดเป็นเครื่องมืออันนี้ขึ้นมาก็คือเราไม่ต้องใช้คนเพื่อแบบไปหย่อนอีกต่อไปแล้วเราทําเป็นเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ขึ้นมาติดอยู่ด้านในของหลุมวัดครับต้องไหมครับแล้วเซ็นเซอร์เนี้ยก็จะวัดข้อมูลตรวจรับแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงครับครับทีนี้อยากให้ครับครับซึ่งพี่อาร์ตครับแต่ขอถามนิดนึงครับว่าตัวเน็ตเทคของเราเนี่ยเราได้พัฒนาตัวระบบนี้มานานหรือยังครับแล้วก็เรามีการพัฒนาไปกี่เวอร์ชันแล้วครับตัวนี้โอเคครับอย่างงั้นเดี๋ยวผมขออธิบายตามสไลด์ที่2เลยนะครับจากสไลด์ที่2นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าความเป็นมานิดนึงนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ EGAT เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยหรือวัดสุขภาพเขื่อนเนี่ยด้วยการเป็นระบบแมนวลอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือในกรณีที่เป็นหลุมวัดน้ำวัดอัตราการไหลซึมเนี่ยนะครับก็จะใช้ดิปมิเตอร์หย่อนลงไปในหลุมพอหย่อนไปเสร็จปั๊บถ้าเกิดหัวของดิปมิเตอร์เนี่ยชนผิวน้ำเมื่อไหร่มันก็จะมีเสียงดังตี้ขึ้นมานะครับพอมันดังขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าที่เขาก็จะดูว่าเขาหย่อนไปด้วยความลึกของสายเนี่ยเท่าไหร่ก็จะบันทึกค่าไว้นะครับเมื่อบันทึกค่าไว้เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาจดเสร็จพอไปถึงสำนักงานก็จะส่งข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับลงในแบบฟอร์มแล้วก็ส่งไปยังส่วนกลางนะครับให้วิเคราะห์ผลนะครับซึ่งต่อมาแล้วเนี่ยในปี34นะครับปี2534นะครับได้มีการช่วยเหลือนะครับของรัฐต่อรัฐกับประเทศอิตาลีนะครับโดยบริษัทอิสเมดนะครับบริษัทอิสเมดเนี่ยก็ให้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมของเขื่อนนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยนำโปรแกรมของ Midas เนี่ยให้ทาง EGAT ทดลองใช้นะครับให้ลองใช้ดูซึ่งโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจข้อมูลคือบันทึกข้อมูลตรวจวัดและก็แสดงผลเป็นกราฟนะครับต่อมานะครับพอในปี2540นะครับทาง EGAT จึงมีการจ้างบริษัท Ismed นะครับมาติดตั้งระบบตรวจวัดคุณพฤติกรรมเขื่อนหรือตรวจวัดข้อมูลระยะไกลเนี่ยครับที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับชื่อโครงการว่า ADAS นะครับซึ่งข้อจำกัดของโครงการ ADAS เนี่ยก็คือว่าพอโอเคระบบติดตั้งเสร็จครั้งแรกแล้วเนี่ยก็โอเคทุกอย่างดีหมดนะครับแต่พอมีเกิดเหตุหรือมีความผิดปกติขึ้นมาแล้วที่เจ้าที่ทาง EGAT แก้ไขไม่ได้หรือต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นการยากลำบากนิดนึงที่จะต้องติดต่อกับทางบริษัท Ismed ที่อยู่อิตาลีนะครับทาง EGAT เล็งเห็นในจุดนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สร้างอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับเราจะได้สามารถที่จะบำรุงรักษาเองได้นะครับทาง EGAT ก็เลยติดต่อให้ทาง
เน็กเทคเข้าไปดูงานของ ADAS ดูว่าระบบโดยรวมเขาเป็นยังไงนะครับพอดูเสร็จก็ทางเน็กเทคก็คิดว่าเราทำได้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับจึงได้เกิดโครงการแรกเกิดขึ้นนะครับในปี2552นะครับโครงการแรกเกิดขึ้นในปี2552เนี่ยเราได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสุขภาพเขื่อนนะครับครั้งแรกเลยที่เขื่อนรัชประภาหรือ RPB เนี่ยนะครับเป็น RTU เวอร์ชั่นที่1นะครับต่อมาในปี2554เราได้ติดตั้งอีกเขื่อนนึงคือเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น ADAS 2แล้วกันนะครับที่เขื่อนวชิรลงกรณ์ก็เป็น RTU เวอร์ชั่น2ตามรูปด้านล่างนะครับอันนั้นคือ RTU ที่เราติดตั้งที่สถานีตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับต่อมาในปี2557ถึง2559นะครับก็ได้เกิดโครงการติดตามตรวจวัดคุณภาพพฤติกรรมเขื่อนระยะไกลขึ้นนะครับก็คือ DSIMS หรือโครงการตรวจสุขภาพเขื่อนเนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือของ eGAT แล้วก็อาจารย์ทางด้านปัจจัยของทางมอเกษตรก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัจจัยฐานรากนะครับของมอเกษตรและก็เน็กเทค3ฝ่ายร่วมกันโดยมอเกษตรเป็นที่ปรึกษาของ eGAT นะครับก็พอตั้งแต่ปี2559เนี่ยก็ได้มีการรันระบบมาจนถึงปัจจุบันครับครับในโครงการนี้ซึ่งตอนนี้มีที่ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ระบบตรวจวัดนี่มีทั้งหมดกี่เขื่อนครับตอนนี้ในโครงการ DSRMS เนี่ยครับก็มีทั้งหมด14เขื่อนทั่วประเทศนะครับ14เขื่อนใหญ่ๆที่ทาง eGAT ดูแลอยู่ครับครับทีนี้มีคำถามจากทาง Facebook ครับนอกจากเขื่อนแล้วในเคสอย่างอ่างเก็บน้ำอย่างเงี้ยครับเราได้มีการทำเซ็นเซอร์อะไรไปติดตั้งมั้ยครับในช่วงแรกที่เราติดตั้งโครงการ DSRMS เนี่ยครับเราติดตั้งเฉพาะเขื่อนใหญ่ๆทั่วประเทศ14เขื่อนนะครับแต่สำหรับอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดจะติดตั้งเนี่ยต้องติดตั้งที่ส่วนไหนแต่ตอนในเบื้องต้นนี้ยังไม่มีครับอ๋อครับแล้วอย่างตอนต้นนะครับที่ดูคลิปวิดีโอเห็นว่าเมื่อตัวระบบเนี้ยครับรับข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีระบบของการแจ้งเตือนด้วยถูกต้องไหมครับระบบของการแจ้งเตือนเนี้ยครับพี่อาร์ตเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะไหนครับแล้วมันมีการแจ้งเตือนกี่ระดับยังไงครับเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับโครงการ DSRMS นะครับเกิดจากความร่วมมือกันทั้งหมดอยู่3ฝ่ายนะครับก็คือ3ปาร์ตี้คือ Nextech แล้วก็บริษัทอีก2บริษัทนะครับซึ่ง Nextech เนี่ยจะดูเรื่องหน่วยตรวจวัดระยะไกลหรือ DAM RTU เป็นหลักแล้วก็ซอฟต์แวร์ของระบบนะครับส่วนอีก2บริษัทเนี่ยจะดูเรื่องบริษัทแรกจะดูเรื่องการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวครับนะครับอีกบริษัทนึงจะดูเรื่องการก่อสร้างงานโยธาแล้วก็การติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดพฤติกรรมเขื่อนแล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุตุโทวิทยานะครับเมื่อทุกบริษัทติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเน็ตเทคจะทำหน้าที่คอมมิชชันนิ่งระบบให้สามารถทำงานได้แล้วก็รันระบบได้นะครับอันนี้จะเป็นแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับจะเห็นว่าตัว RTU เนี่ยหรือ DAM RTU เนี่ยครับจะถูกติดตั้งไว้ในแต่ละเขื่อนนะครับโดย RTU แต่ละตัวเนี่ยก็จะทำการเชื่อมโยงกับหัววัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทำอย่างเงี้ยประจำทุก4ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อเกิดวิกฤตนะครับ RTU ก็จะได้รับคำสั่งจากทางเซิร์ฟเวอร์ให้ทำการอ่านค่าเร็วขึ้นก็คือทุก15นาทีนะครับก็อ่านค่าทุก15นาทีส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับจนเหตุการณ์เป็นปกตินะครับก็จะกลับมาอ่านทุก4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับขอไซด์หน้าต่อไปครับสำหรับเมื่อกี้พูดถึงเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าในหน้านี้จะประกอบด้วย3หน้าก็คือหน้าพฤติกรรมเขื่อนข้อมูลสำคัญนะครับแล้วก็สภาพน้ำในเขื่อนแต่จริงแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่อะไรบ้างในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับจะมีหน้าของสรุปของผู้บริหารนะครับจะเป็นหน้าที่แสดงพฤติกรรมเขื่อนทั่วประเทศนะครับเพื่อแสดงให้กับผู้บริหารทราบแต่จะเป็นสรุปที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสรุปมาแล้วนะครับส่วนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในเว็บเนี่ยนะครับ
ก็จะมีหน้าสำหรับแสดงกล้อง CCTV นะครับก็จะแสดงกล้องที่ถูกติดตั้งในแต่ละเขื่อนเผื่อสำหรับเจ้าหน้าที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเขื่อนเนี้ยมีสภาพว่าอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เข้าไปดูกล้องได้เลยครับนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าแสดงผู้เชี่ยวชาญนะครับหน้านี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงนะครับชื่อเต็มๆก็คือเป็นหน้าที่แสดงระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญนี่เขาทำหน้าที่อะไรระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญนี่ก็คือระบบที่รวมประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับนำมาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจาก RTU นะครับในหน้าระบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมเขื่อนที่ผิดปกติจากการประมวลผลด้วยระบบนี้นะครับต่อไปอีกหน้านึงนะครับจะมีหน้าข้อมูลสำคัญนะครับหน้าข้อมูลสำคัญเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมของเขื่อนจะเป็นส่วนที่บ่งบอกพฤติกรรมของเขื่อนได้ดีที่สุดนะครับเพราะในแต่ละเขื่อนเนี่ยจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับเช่นในเขื่อนของในเขื่อนดินนะครับเขื่อนดินเนี่ยเราจะสนใจการรั่วซึมในตัวเขื่อนแล้วก็ฐานรากเป็นหลักนะครับแต่สำหรับเขื่อนดินดาดหน้าด้วยคอนกรีตนะครับเราก็จะสนใจพฤติกรรมการรั่วซึมของน้ำผ่านเวียนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าพฤติกรรมเขื่อนนะครับหน้าพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยจะแสดงข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟในรูปแบบหลากหลายมิตินะครับของพฤติกรรมเขื่อนนะครับต่อไปจะเป็นหน้าแผ่นดินไหวนะครับหน้าแผ่นดินไหวนะครับจะแสดงตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวจากระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกฟผ.นะครับควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยแสดงความแรงของแผ่นดินไหวและการกระทำต่อเขื่อนนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางของเขื่อนด้วยว่าจุดศูนย์กลางของเขื่อนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ระยะของจุดศูนย์กลางของเขื่อนถึงตัวเขื่อนนะครับต่อไปอีกหน้านึงจะเป็นหน้าสถานการณ์น้ำนะครับหน้าสถานการณ์น้ำจะแสดงข้อมูลอุตุทกวิทยาทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าเอกสารอ้างอิงนะครับหน้ารายงานพฤติกรรมเขื่อนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เราที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเขื่อนนะครับแล้วก็ผู้ติดต่อภายนอกส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นสำคัญนะครับแต่สำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับที่บอกว่ามีการเตือนการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเป็นกี่ระดับนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนนะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับก็3ระดับตัวสีก็จะบอกก็คือระดับแรกคือสภาวะปกตินะครับในระดับสภาวะปกติเนี่ยก็จะแสดงด้วยสีเขียวนะครับเป็นสถานะที่บ่งบอกว่าเขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นปกตินะครับข้อมูลเนี้ยจะได้ที่แสดงสถานะปกติเนี่ยก็ได้จากการเก็บข้อมูลทางด้านพฤติกรรมเขื่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสภาวะปกติต่อมาสีเหลืองนะครับคือสภาวะเฝ้าระวังนะครับก็แสดงสถานะที่เขื่อนคงปลอดภัยนะครับแต่มีพฤติกรรมที่สงสัยว่าจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยอันนี้คือสีเหลืองนะครับส่วนสีต่อไปคือสีส้มนะครับสีส้มนี่คือแสดงสถานะที่เขื่อนมีพฤติกรรมที่ไม่ปกตินะครับหรืออาจจะลุกลามนำไปสู่อันตรายต่อเขื่อนกล่าวคือมีความปลอดภัยลดลงนะครับซึ่งเราสามารถจะดูแผนที่โดยรวมได้จากทางเว็บไซต์หมายถึงเจ้าหน้าที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์นะครับจะมีจุดต่างๆในจุดนี้คือจุดตั้งของเขื่อนในแต่ละเขื่อนว่าจุดนี้มีเกิดสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้มนะครับพอเกิดสมมติว่าเกิดสีเหลืองเราก็จะคลิกเข้าไปดูว่าในเขื่อนนั้นเนี่ยมีความผิดปกติด้านไหนนะครับและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะทำการเข้าไปลงสำรวจพื้นที่ตามกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ของ eCAT นะครับครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อสักครู่ครับพี่อาร์ตก็ได้เล่าให้เราเห็นถึงระบบนะครับของตัวระบบเซ็นเซอร์ที่ไปรับนะครับว่ามันจะมีพอหลังจากได้รับข้อมูลมาแล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วระบบเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันระบบต่างๆอย่างเช่นแบบกล้อง CCTV ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อาร์ตได้เล่านะครับแล้วก็จะมีหน้าของข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อมูลของแต่ละเขื่อนเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรการรายงานแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนที่ทางทีมที่จะต้องเข้าไปดำเนินการก็จะสามารถรับทราบข้อมูลในส่วนนี้ได้ส่วนเรื่องของการแจ้งเตือน
ที่เมื่อสักครู่ได้ถามไปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือน3ระดับถูกต้องไหมครับสีเขียวสีเหลืองสีส้มซึ่งการแจ้งเตือนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเห็นข้อมูลพอดีเมื่อกี้เห็นคำถามจากทาง Facebook ถามมาเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วเขื่อนทั่วไปเนี่ยครับมันมีการตรวจวัดความถี่ของการตรวจวัดเนี่ยประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับปีนึงกี่ครั้งหรือยังไงครับอันนี้พี่อาร์ตพอทราบข้อมูลบ้างมั้ยครับปกติแล้วระบบของเราเนี่ยครับก็จะตรวจวัดทุกๆ4ชั่วโมงอยู่แล้วครับครับอันนี้เป็นในส่วนของระบบคือเดิมทีเนี่ยตอนที่เราใช้คนในการตรวจวัดเนี่ยอันนี้พี่อาร์ตพอมีข้อมูลมั้ยครับว่าตอนที่ใช้คนเนี่ยเขาตรวจวัดกัน1ปีเนี่ยกี่ครั้งกี่เดือนหรือว่าปีละครั้งหรือยังไงอันนี้พอทราบมั้ยครับที่ใช้คนลงไปตรวจเช็คนะครับคือจะไม่ใช่ตรวจวัดมากกว่าครับนะครับก็จะคือลงไปตรวจเช็คเนี่ยทางเจ้าที่เขื่อนเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญลงไปเดินดูนะครับประมาณ2ปีครั้งครับ2ปีครั้งหรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์ผิดปกติก็จะมีการเข้าไปมากกว่านั้นก็คือถ้าเห็นสัญญาณผิดปกติก็จะรีบเข้าไปดําเนินการแต่ทีเนี้ยพอมีการใช้เซ็นเซอร์เข้ามาเซ็นเซอร์เนี่ยจะทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งก็คือ4ชั่วโมงเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลไปถูกต้องมั้ยครับแต่ในกรณีที่เซ็นเซอร์เนี่ยตรวจจับความผิดปกติได้มันก็จะส่งข้อมูลเร็วกว่านั้นครับถูกต้องมั้ยครับทีนี้ครับเขื่อนเนี่ยมันต้องตั้งยาวถูกต้องมั้ยฮะแล้วประเทศไทยเราอย่างเงี้ยในช่วงฤดูแบบว่าฤดูฝนปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีการแบบเฝ้าระวังหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับสําหรับฤดูน้ําหลากนะครับก็เดี๋ยวจะขอสไลด์หน้าเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อนหน้าถัดไปเลยครับนะครับเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อนนะครับและระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างทาง ECAT นะครับกับเกิร์ดนะครับก็คือศูนย์วิจัยพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากนะครับเป็นคนตั้งพิจารณาตั้งเกณฑ์นี้ขึ้นมานะครับเกณฑ์เนี้ยจะแบ่งออกเป็นอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนการใช้งานปกติส่วนใช้งานปกตินี่คือจะพิจารณาจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเป็นหลักนะครับว่าเครื่องมือพฤติกรรมเขื่อนวัดค่าข้อมูลปกติไหมถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยก็คือจะแสดงภาวะในอยู่ในส่วนของเป็นใช้งานปกตินะครับต่อมาคือสภาวะแผ่นดินไหวนะครับภาวะแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือพิจารณาจากตัวเครื่องมือวัดอัตราเร่งที่ตรวจวัดที่ฐานเขื่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะดูขนาดของแผ่นดินไหวแล้วก็ระยะศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ถึงตัวเขื่อนเป็นหลักนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยจะขออธิบายคร่าวๆนิดนึงคือตัวเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวจะมีอยู่อุปกรณ์ชิ้นนึงคือวัดอัตราเร่งจะติดอยู่ที่กลางสันเขื่อนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะคอยวัดว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยมีอัตราเร่งที่วิ่งเข้ามากระทบตัวเขื่อนหรือเรียกง่ายว่าแรง G นะครับอาจจะเคยเรียนฟิสิกส์มาบ้างว่าแรง G พวกนี้ฮะแรง G ที่มากระทบกับตัวเขื่อนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าสู่สภาวะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับถ้าเกิดไม่ปลอดภัยนะครับแต่สำหรับสภาวะน้ำหลากที่ต้องดูในช่วงมรสุมนะครับก็จะดูอยู่3ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกคือเมื่อระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำตามเส้นควบคุมบนหรือupper lu curve นะครับตัวเนี้ยจะเป็นช่วงแรกที่ทางเจ้าที่เขาดูอยู่นะครับช่วงที่2คือเมื่อระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับกักเก็บน้ำนะครับหมายถึงระดับน้ำในเขื่อนนะครับช่วงที่3คือระดับน้ำจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุด3ช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังตอนช่วงที่เกิดมรสุมกับช่วงฝนตกนะครับแต่สมมุติว่าโอเคในเกณฑ์ทั้ง3ส่วนนี้คือสภาวะที่เราต้องเฝ้าระวังใช่มั้ยฮะแต่เมื่อระบบตรวจว่าข้อมูลที่ตรวจวัดได้เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์นะครับระบบผู้เชี่ยวชาญที่ถูกบรรจุไว้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าเขื่อนจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดพิบัติรูปแบบใดนะครับระบบก็จะให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่เขื่อนว่าควรไปตรวจสอบอะไรบ้างนะครับตรวจสอบจุดไหนอะไรบ้างเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ก็จะกลับ
มาตอบคำถามในระบบนะครับและระบบก็จะประเมินผลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ต่อไปครับครับและอย่างในกรณีอย่างเช่นแบบถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยพี่อาร์ตครับฟ้าผ่าอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับอุปกรณ์เราไหมฮะมีผลครับมีผลต้องแบบผ่าระดับไหนฮะพี่ถึงจะบอกว่าครับก็ต้องขอบอกนี้ครับว่าจากประสบการณ์ที่เราไปติดตั้งตัวหน่วยตรวจวัดระยะไกลที่เขื่อนเนี่ยครั้งแรกเวอร์ชันแรกเนี่ยที่ติดตั้งที่เขื่อนราชประภานะครับเราก็จะประสบปัญหาด้านนี้ด้านฟ้าผ่าต่อมาเวอร์ชันที่สองเราก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันเนื่องจากเวลาฟ้าผ่าเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ผ่าตรงๆมาที่ตัวเขื่อนนะครับแต่ตอนฟ้าผ่าเนี่ยมันจะเกิดคลื่นสนามแม่เหล็กนะครับแผ่กระจายลอกออกไปคลื่นเนี่ยก็จะเหนี่ยวนำพวกสายทองแดงสายไฟต่างๆเนี่ยให้เกิดสัญญาณไฟกระชากนะครับบางคนก็เรียกไฟกระชากบางคนก็เรียกไฟกระโชกนะครับไฟกระชากเนี่ยจะมีระดับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนโวลต์นะครับก็จะวิ่งเข้าไปในระบบนะครับก็มันก็จะทำให้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งไว้เนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็จะเมื่อเสียหายเราก็ต้องเข้าไปซ่อมแซมนะครับมันก็พูดง่ายๆคือถ้าเราติดตั้งโอเครันมาทั้งปีเลยพอช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะพังครับนะเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับเดี๋ยวถามพี่พีอาร์นิดนึงนะครับก็คือว่าที่พีอาร์เล่าให้ฟังมาว่าระบบเนี้ยเรามาใช้แทนระบบที่ทางกคพ.เขาใช้ของต่างประเทศมาก่อนแล้วเราของเราก็มาแทนที่เนี่ยอยากจะให้พี่อาร์ตไลฟ์ฟังนิดหนึ่งครับว่าจุดเด่นของระบบของเราเนี่ยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีของต่างประเทศเนี่ยของเรามีจุดเด่นยังไงบ้างครับระบบที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับเราพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์แล้วเราก็มีทีมที่เขียนซอฟต์แวร์เองทั้งหมดเพราะฉะนั้นrequirement ของการไฟฟ้าที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบไหนต้องการอะไรเราก็จะสามารถสร้างขึ้นมาเองได้หมดนะครับอย่างเช่นบางเขื่อนเนี่ยเขาติดตั้งตัวตรวจวัดอยู่แล้วนะครับเมื่อ Nextech เข้าไปสำรวจเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปติดตั้งตัว RTU ตัวใหม่เราก็ต้องออกแบบให้ RTU ตัวใหม่ของเราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่เขาได้มีการติดตั้งไว้อยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีที่พูดง่ายๆคือเราสามารถต้องการอะไรเราก็ทําเองได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเนี่ยบางส่วนที่เราอยากให้เขาแสดงผลเนี่ยก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ระบบของเราก็สามารถใช้กับของเครื่องมือกับต่างประเทศได้เลยใช่มั้ยครับไม่มีปัญหาอะไรต้องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือใช่มั้ยครับก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์บ้างนะครับเพื่อให้เข้ากันได้ครับครับแล้วพี่อาร์ตมีแผนจะเอาใช้เครื่องมือตัวนี้ไปใช้กับเขื่อนที่ต่างประเทศบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ยังครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทางต่างประเทศเขาติดต่อมาหรือเปล่าอ๋อครับครับพอพูดถึงจุดดีจุดเด่นกันไปบ้างพูดถึงความท้าทายกันบ้างดีกว่าพี่อาร์ตการพัฒนาระบบนี้ครับมีความท้าทายยังไงบ้างครับการท้าทายในส่วนแรกนะครับเกิดขึ้นตอนก่อนเปิดโครงการนะครับเพราะว่าตอนก่อนเปิดโครงการเนี่ยทางเราต้องเข้าไปสำรวจ14เขื่อนทั่วประเทศเนี่ยภายในระยะเวลา1เดือนและการที่เราเข้าไปสำรวจเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเรามีข้อมูลของเครื่องมือที่เขาติดตั้งไว้แล้วหรือมีอยู่แล้วหรือไม่มีเนี่ยอยู่น้อยมากนะครับมันก็เลยเป็นความท้าทายที่อย่างแรกที่เราต้องเข้าไปศึกษามันนะครับส่วนความท้าทายอันที่2ก็คือเกี่ยวกับหน่วยตรวจวัดระยะไกลที่ได้ทราบเบื้องต้นแล้วว่าหน่วยตรวจระยะไกลเนี่ยระยะไกลเนี่ยเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่2เราทราบปัญหาดีว่าปัญหาเรื่องเสิร์ชเนี่ยจะมีเยอะและค่อนข้างแรงอย่างตามบ้านเรือนของเราที่อยู่ตอนหน้าฝนพอมีฟ้าผ่าเรายังต้องไปปิดทีวีเลยใช่มั้ยดึงปลั๊กไฟออกปิดทีวีเพราะเรากลัวอุปกรณ์เราพังแต่สําหรับที่เขื่อนเนี่ยมันมีมากสัญญาณเสิร์ชเนี่ยรุนแรงกว่าที่บ้านเรือนเราอยู่เนี่ยหลายเท่านะครับความท้าทายที่2ก็คือทำยังไงเมื่อติดตั้งตัวแดม RTU ที่14เขื่อนทั่วประเทศแล้วเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาที่เครื่องมืออุปกรณ์เสียหายหรือพังนะครับประเด็นนี้ผมกับเป
ไปนอนฝันนอนคิดอยู่ตอนทํางานจําได้เลยว่าไปนอนคิดอยู่หลายคืนว่าจะทํายังไงและแก้ปัญหายังไงแต่จนติดตั้งเครื่องมือมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับก็สามารถเคลียร์ตรงนั้นได้แล้วนะครับต่อมาส่วนความท้าทายที่3เนี่ยเป็นความท้าทายของทีมซอฟต์แวร์นะครับความท้าทายเนี่ยเนื่องจากว่าเขื่อน14เขื่อนเนี่ยฮะเป็นเขื่อนที่เรียกว่าคนละประเภทกันนะครับความท้าทายของทีมซอฟต์แวร์คือจะทำยังไงออกแบบยังไงให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้รองรับกับเขื่อนหลายๆประเภทนะครับอันนี้คือเป็นความท้าทายทั้งหมดครับครับซึ่งน่าสนใจมากครับที่พี่อาร์ตพูดมาเพราะว่าตัวระบบเทคโนโลยีอันนี้ครับมันเป็นตัวระบบที่จะใช้ตรวจวัดความเขาเรียกอะไรเหมือนความปกติการทำงานความปกติหรือตรวจจับความผิดปกติของเขื่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอันนี้ครับคือถ้าสมมติว่ามันเออร์เลอร์หรือมันผิดพลาดอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลเสียที่ในวงกว้างได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเครื่องมือไม่แจ้งเตือนความผิดปกติของเขื่อนแล้วเกิดเขื่อนมีความเสียหายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนบริเวณนั้นหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของชุมชนในย่านนั้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าโชคดีที่ทีมพี่อาร์ตทำงานแล้วก็ได้ตัวอุปกรณ์พัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวนี้มาและสามารถใช้งานได้โดยที่แบบยังไม่พบจุดพลาดที่เขาเรียกอะไรสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ซึ่งอันนี้ก็มีคำถามเข้ามาจากทาง Facebook เยอะมากนะครับอาจจะไม่สามารถอ่านได้หมดทุกคำถามแต่ก็จะพยายามคัดเลือกคำถามที่ดูน่าสนใจครับก็ท่านผู้ชมนะครับที่มีคำถามสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะครับได้ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube ได้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็มีท่านหนึ่งนะครับคือคุณอาทิตย์ครับถามมาว่าและอย่างในเคสของสึนามิระบบเซ็นเซอร์อันนี้ครับสามารถแบบว่าแจ้งเตือนความเสียหายของเขื่อนได้ไหมครับถ้าในประเทศไทยเราแบบเกิดเหตุการณ์เกิดสึนามิเหรอครับต้นเหตุของสึนามิก็คือเกิดแผ่นดินไหวในทะเลใช่ไหมครับแล้วทำให้เกิดสึนามิระบบนี้จะตรวจวัดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวได้ครับว่าอยู่ห่างจากตัวเขื่อนระยะเท่าไหร่และมีผลต่อตัวเขื่อนไหมครับตรวจได้ครับก็แสดงว่าตัวระบบนี้สามารถตรวจวัดได้แล้วก็สามารถส่งข้อมูลได้เหมือนอย่างที่พี่อาร์ตได้พูดไปในตอนต้นใช่ไหมครับว่าทางหน่วยงานที่ดูแลเขื่อนเองก็จะรับทราบข้อมูลในจุดนี้ส่วนประชาชนทั่วไปอันเนี้ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของแผ่นดินไหวได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถูกต้องไหมครับครับเป็นชื่อแอปพลิเคชันอะไรประชาชนทั่วไปก็จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง Android กับ iOS ได้ในลองเสิร์ชชื่อเขาว่า Dam Safety ครับ Dam Safety D A M แล้วก็ Safety S A F T Y ครับผมซึ่งอันนี้ผมลองเมื่อเช้านะครับได้ลองเข้าเล่นดูนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมี CCTV ที่สามารถแบบว่าดูภาพของเขื่อนได้ด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้ก็จะหมดปัญหาของการที่แบบว่าหลายๆคนแบบว่าเอ้ยเขื่อนจะแตกหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ต่อจากนี้เราจะไม่ต้องเชื่อข่าวลือหรือกลัวข่าวลืออีกต่อไปนะครับสามารถเปิด CCTV ดูได้เลยว่าเขื่อนนี้เป็นยังไงสภาพตอนนี้แล้วก็มีฟังก์ชันในการดูสุขภาพของเขื่อนว่าเขื่อนนี้เป็นสีเขียวสีส้มสีเหลืองได้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลของเขื่อนซึ่งอันนี้ประชาชนทั่วไปสามารถโหลดแล้วก็เข้าไปดูได้เช่นกันถูกต้องไหมครับ ทาง YouTube มีคำถามจากทางบ้านบ้างไหมครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับครับโอเคครับถ้าสมมุติว่ายังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันไปเราให้พี่อาร์ตกล่าวทิ้งท้ายกันสักนิดนึงดีกว่าในฐานะที่พี่อาร์ตเป็นนักวิจัยไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฝากถึงอะไรถึงใครบ้างหรืออาจจะเป็นหน่วยงานผู้ประกอบการหรือว่าอยากจะเป็นเสียงให้กับนักวิจัยไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับท่านที่ชมอยู่เงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยทางนักวิจัยอะครับก็อยากให้เขื่อนในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยครับใช้ระบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์หรือเป็นซอฟต์แวร์เป็นฮาร์ดแวร์ที่สร้างแล้วก็อะไรวิจัยพัฒนาโดยคนไทยนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลเขื่อนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก็จะข้อดีของมันก็คือเพื่อให้แบบ
แต่ละหน่วยงานองค์กรหรือคนที่ดูแลเขื่อนเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้นะครับและอีกข้อดีนึงก็คือเรื่องการบำรุงรักษาในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นระบบที่เราสร้างเองเนี่ยเราก็จะบำรุงรักษาเองได้นะครับเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเรานำระบบมาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราขาดการดูแลหรือบำรุงรักษาเนี่ยในที่สุดระบบนั้นก็จะตายไปครับผมครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักวิจัยไทยของเราเนี่ยมีความเก่งนะฮะสามารถแบบว่าคิดค้นงานวิจัยแก้ปัญหาได้ซึ่งจุดที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยมันไปต่อได้นั่นก็คือคนใช้งานถูกต้องไหมครับพี่อาร์ตถ้าคนคิดออกมาแล้วแต่ว่าไม่มีผู้เอางานนั้นไปใช้ต่อเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์งานวิจัยมันก็จะไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนอกจากคนคิดแล้วคนที่เอางานไปใช้เนี่ยก็เป็นถือเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยทำให้งานวิจัยมันไปต่อได้ด้วยถูกต้องไหมครับซึ่งวันนี้โหแบบดีมากๆเลยนะครับเรื่องราวที่พี่อาร์ตมาแชร์ในวันนี้ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ทำให้เราสามารถแบบมั่นใจกับเขื่อนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยได้ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และมีอยู่เยอะมากก็ครับก็ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณพี่อาร์ตนะครับคัมภีร์สุขสมบูรณ์มากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับเรื่องราวของเขื่อนระบบตรวจวัดเขื่อนให้เราฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับซึ่งก่อนจะจบรายการกันไปนะครับทางผมแล้วก็ทีมงานนะครับจะมีแบบประเมินการจัดกิจกรรมครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับสแกน QR code ครับที่จะขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอของท่านนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมประเมินนะครับทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะนำผลการประเมินเนี้ยครับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปครับและนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ท่านประเมินแล้วนะครับทางทีมงานของเราก็จะสุ่มผู้โชคดีนะครับเพื่อรุ้นรับแก้วน้ำเปลี่ยนสีนะครับซึ่งอันนี้นี่นะครับก็จะเป็นสภาพปกติของเขานะครับแต่เมื่อเราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วแก้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับมีลวดลายเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยครับนะฮะมาไหมฮะมาไหมฮะต้องมานะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับก็จะเกิดลวดลายแบบนี้นะครับซึ่งเราจะสุ่มผู้โชคดีนะครับที่ไปร่วมตอบแบบสอบถามนะครับจำนวน5รางวัลนะครับซึ่งทีมงานเนี่ยจะติดต่อกลับไปครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26สิงหาคมครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของ R&D Sharing ในปีนี้แล้วนะครับก็เราจะมาพบกันเรื่องราวของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับที่นักวิจัยสวทช.ของเราเนี่ยนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าในพรุ่งนี้นักวิจัยของเรามีวิธีการทำงานยังไงบ้างนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ครับเราจะพบกับดร.วนินทร์ลดาลุ่งรัศมีนะครับจากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้การรหัสถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ให้เราฟังกันครับครับซึ่งเราจะกลับมาพบกันได้นะครับมาในเวลาเดิมครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีครับที่ทาง Facebook Page Nasda นะครับสวทช.และทาง YouTube ของ Nasda Channel นะครับซึ่งใครที่พลาดการรับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับที่2ช่องทางนะครับมีช่องทาง YouTube ของ Nasda Channel แล้วก็ Nasda Podcast ทุกช่องทางครับซึ่งนอกจากนี้มีอีก1ช่องทางนะครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.nasdachannel.tv นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกของเรามากๆนะครับนั่นก็คือพี่อาร์ตคัมภีร์ครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจพวกเราฟังนะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนก็หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ